สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการของดีเมืองหลวง50เขตครับรายการที่นำเสนอของดีของเด็ดของดัง50เขตกรุงเทพมหานครนะครับเป็นประจำแบบนี้พระสัปดาห์เวลาประมาณบ่าย30นาทีถึงเวลาประมาณ4โมงเย็นเวลาดีๆก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านกันนะฮะหรือว่าใครอยู่บ้านแล้วก็สบายใจกันได้กับผมพีพฤฒแก้วพิบูลแล้วก็สาวสวยครับน้องอมแอมทิตาพรสันนุษย์นะครับขอมาของผู้ชมครับที่ผ่านมา1อาทิตย์นั้นเราไม่เจอหน้ากันเพราะอะไรรู้ไหมครับผมโดนยึดตำแหน่งครับผมอมแอมเนี่ยเปิดหน้าพิธีกรเองเลยและเธอพาไปเที่ยวที่เขตดินแดงครับโดยมีความสุขอิ่มเอมกับการเซลฟี่การถ่ายรูปกันที่ Art in Paradise Esplanade รัชดานะครับสัปดาห์นี้ครับยังอยู่กันที่เดิมคือเขตดินแดงครับแต่จะไปไหนกันบ้างนั้นก่อนอื่นเราไปพูดคุยกับเจ้าของเขตดินแดงหรือว่าเจ้าถิ่นกันก่อนดีกว่าครับในช่วงของสวัสดีพ่อบ้านครับสวัสดีครับช่วงสวัสดีพ่อบ้านสวัสดีค่ะดิฉันสายศรีฮิรัญประเสริฐวุฒิผู้อำนวยการเขตดินแดงค่ะค่ะก็วันนี้ก็คงมาแนะนำให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักกับเขตดินแดงของเรานะคะเขตดินแดงมีพื้นที่ประมาณ8ตารางกิโลเมตรนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเราส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนราชการนะคะแล้วก็จะมีสถานประกอบการอยู่ถนนหลักๆ ก็จะมีถนนรัชดานะคะเป็นถนนหลักแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งก็จะไปสถานศึกษานะคะที่มีชื่อเสียงนะอยู่ในถนนหลักเช่นกันคือถนนวิภาวดีรังสิตนะคะเขตดินแดงมีประชากรหนาแน่นพอสมควรนะคะประมาณ 125,000 นะคะซึ่งนอกจากมีประชากรหนาแน่นแล้วก็ยังมีความหลากหลายของพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตดินแดงด้วยส่วนหนึ่งนะคะมีพื้นที่ประมาณ190ไร่นะคะเป็นพื้นที่ของการเคหะแห่งชาติซึ่งส่วนใหญ่เป็นแฟลตนะคะที่ส่วนใหญ่พอใครนึกถึงเขตดินแดงก็จะทราบว่าก็จะนึกถึงแฟลตดินแดงใช่ไหมคะค่ะก็เป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะมีสภาพพื้นที่ที่ดูแล้วอาจจะไม่ค่อยสวยงามเนื่องจากเป็นอาคารที่ก่อสร้างมานานบางอาคารอย่างที่เป็นข่าวนะคะบางอาคารสร้างมา50กว่าปีแล้วค่ะนะคะแต่ก็ตอนนี้นโยบายก็โคกำลังจะมีการปรับปรุงนะคะแต่สิ่งที่อยากจะให้พี่น้องประชาชนได้มองภาพของเขตดินแดงอันหนึ่งก็คือเขตเศรษฐกิจของเราในถนนรัชดาเนี่ยจะมีโรงแรมที่มีชื่อเสียงหลายแห่งมากนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย เป็นโรงแรมที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยเฉพาะชาวจีนนะคะตอนนี้เยอะมากนะคะแล้วแหล่งที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจอีกจุดหนึ่งที่ชาวต่างชาติอยากมาพักอาศัยอยู่ที่นี่เนื่องจากใกล้กับแหล่งที่เป็นที่กราบไหว้ขององค์พระพิฆเนศแล้วก็พระราหูนะคะซึ่งชาวจีนส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างจะเลื่อมใสในองค์พระพิฆเนศด้วยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการขอพรประกอบกิจการค้าต่างๆแล้วก็พระราหูนี่ก็จะมีชื่อเสียงในเรื่องของความรักโดยเฉพาะหนุ่มสาวซึ่งใกล้กับสถานศึกษาคือมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะก็จะเห็นว่าพอตกดึกหน่อยนึงก็จะมีผู้คนมากราบไหว้มากมายแล้วบริเวณข้างเคียงก็จะมีตลาดเก่าของเรานะคะคือตลาดห้วยขวางนะก็จะมีสินค้าตั้งแต่ของสดขายนะคะสินค้าราคาถูกนะคะผลไม้หรือของที่ระลึกเสื้อผ้าก็มีความหลากหลายค่ะมีสีสันในยามค่ำคืนบางครั้งก็จะถูกเรียกขานว่าเป็นไนท์มาร์เก็ตนะคะอีกส่วนหนึ่งที่เป็นสถานที่หลักๆของเราซึ่งในอนาคตไม่นานนะคะกรุงเทพมหานครนะคะที่อยู่สารวการกรุงเทพมหานครที่อยู่เสาชิงช้าก็จะย้ายมาที่ถนนมิตรไมตรีนะคะคือกรุงเทพมหานคร2ในอนาคตนะคะซึ่งมีการก่อสร้างนะคะอาคารขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ยังมีศูนย์เยาวชนศูนย์กีฬาเยาวชนไทยญี่ปุ่นนะคะซึ่งศูนย์กีฬานี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายโดยเฉพาะยังมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมในระดับนานาชาติมีการจัดการประกวดลำไทเก๊กระดับชาตินะคะระดับโลกนะคะไม่ใช่ระดับชาติ
ระดับโลกเพิ่งจะมีการประกวดไปเมื่อไม่นานนี้เองนะคะแล้วก็ยังเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเขตดินแดงนะฮะก็เชิญชวนนะคะเพราะว่าเป็นศูนย์ที่มีอุปกรณ์กีฬามีสนามฟุตบอลขนาดที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีสระว่ายน้ำที่ได้มาตรฐานเช่นกันนะคะในนอกจากในพื้นที่ของเขตดินแดงที่กล่าวแล้วนะคะส่วนหนึ่งก็ยังมีพื้นที่ที่เป็นสถานที่จะเรียกว่าเป็นชุมชนเก่าก็พูดได้นะคะในไม่ว่าจะเป็นในซอยพร้อมพันธ์ชุมชนแม่เนี้ยวชุมชนซอยชานเมืองซึ่งในกลุ่มนี้ก็จะมีผู้ประกอบการที่เย็บเสื้อผ้าขายโดยเฉพาะเสื้อโหลนี่เยอะมากนะคะนอกจากจะมีสิ่งที่เป็นที่ดึงดูดของชาวต่างชาติของผู้ประกอบการหรือของผู้ใช้แรงงานนะคะโดยเฉพาะผู้ใช้แรงงานกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นปัญหาสำหรับเราเหมือนกันก็คือผู้ใช้แรงงานต่างชาตินะคะที่มาใช้แรงงานอยู่ในกิจการขนาดเล็กนะคะเยอะมากค่ะนะคะจะเห็นว่าปัญหาของเขตดินแดงนอกจากประชากรเราจะหนาแน่นอยู่แล้วตามทะเบียนราษฎรถึง 120,000 กว่าคนเนี่ยก็ยังมีประชากรแฝงกลุ่มนี้แหละค่ะที่สร้างปัญหาเช่นกันนะคะแน่นอนค่ะเขตดินแดงก็จะต้องเข้าไปแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะมันก่อให้เกิดมลภาวะในเรื่องของขยะนะคะในเรื่องของแหล่งเสื่อมโทรมนะคะในเรื่องของแหล่งที่เป็นจุดเสี่ยงนะคะตามนโยบายของกรุงเทพมหานครซึ่งนโยบายเรื่องความปลอดภัยนโยบายเรื่องของโอกาสนโยบายเรื่องของการศึกษานะคะหรือแม้กระทั่งสิ่งแวดล้อมก็ตามเราเขตดินแดงก็จะมีการไปรณรงค์นะคะในเรื่องของการจัดการขยะที่เป็นขยะเศษผ้าที่เป็นขยะของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในกลุ่มหนึ่งนะคะเราเคยจัดรณรงค์นะคะแล้วสามารถเก็บขยะส่วนนี้เนี่ยได้ถึงเดือนละเกือบ100ตันซึ่งน่าตกใจมากนะคะเราก็พยายามที่จะนำขยะส่วนนี้ไปรีไซเคิลนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมรีไซเคิลในเรื่องของการทำฝึกอาชีพทำเป็นพรมเช็ดเท้านะคะแล้วก็เอาไปประดับตกแต่งนะคะเหล่านี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนที่ประกอบกิจการที่ใช้เศษผ้าให้มาขอรับได้ที่เขตดินแดงนะคะอันนี้คือความพยายามที่เราจะแก้ปัญหาเรื่องขยะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการติดตั้งกล้อง CCTV เราก็มีการสำรวจนะคะจุดที่จะต้องมีการเพิ่มแสงสว่างนะคะในจุดเสี่ยงต่างๆก็มีการดำเนินการไปเพิ่มเติมไปหลายจุดนะคะก็อยากพูดให้เกิดความมั่นใจว่าตรงนี้สำนักงานเขตดินแดงได้ตอบโจทย์ในเรื่องของนโยบายที่เป็นหัวใจหลักๆในเรื่องความปลอดภัยนะคะกล้อง CCTV เอ่ยเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างแล้วยังมีการประสานความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทั้งสน.พื้นที่แล้วก็ร.1001นะคะกรมธนารักษ์เล็กรักษาพระองค์นะคะเข้ามาร่วมตรวจนะคะโดยเฉพาะตอนนี้มีนโยบายในเรื่องของสถานประกอบการที่ใกล้สถานศึกษาโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะซึ่งตอนนี้ในอดีตก็เคยเป็นข่าวนะคะก็มีการลงไปตรวจสอบสถานประกอบการที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญนะคะตามคำสั่งของคสช.ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ก็มีการดำเนินการอย่างเข้มข้นเคยมีการตั้งจุดตรวจจนปัญหาตอนนี้ในเรื่องสถานประกอบการที่จะสร้างปัญหาเนี่ยก็ลดน้อยลงละนะคะแต่อย่างไรก็ดีก็อยู่ในระหว่างการประชุมหารือกันในเรื่องของการขีดวงหรือตีกรอบในเรื่องของทำโซนนิ่งนะคะในพื้นที่ที่จะให้เกิดการจัดระเบียบเรื่องของสถานประกอบการปอดสุราปอดเหล้านะคะตรงนี้นอกจากในเรื่องของนโยบายต่างๆนี้ในเรื่องนโยบายของการให้โอกาสในเรื่องของการศึกษาเองหรือในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพนะคะเราก็จะมีการส่งเสริมเรื่องของสินค้านะคะโดยเฉพาะของดีของเขตเรามีสินค้าที่เป็นการส่งเสริมอาชีพเนี่ยที่ได้รางวัล5ดาวที่ผ่านมาเนี่ยมีถึง7ลายนะคะโดยเฉพาะสินค้าที่
สามารถเชิดหน้าชูตานะคะก็คงจะเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประดิษฐ์นะคะหุ่นกระบอกไทยนะคะก็ส่งเสริมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยด้วยตรงนี้ชาวต่างชาติให้ความสนใจมากแล้วผู้ประกอบการรายนี้เนี่ยก็สามารถขายสินค้าโดยผ่านระบบออนไลน์นะคะส่งสินค้าไปถึงต่างประเทศได้ด้วยซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจของเขตดินแดงนะคะที่สามารถส่งเสริมธุรกิจประกอบการประกันระดับเหมือนกับเป็น SME นะคะสินค้าโอท็อปนะคะให้ไปสู่ชาวต่างชาติได้แล้วในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมของไทยได้ด้วยนะคะก็ถ้าท่านมีโอกาสเดี๋ยวก็คงจะพาไปชมผู้ประกอบการรายนี้ว่าความสำเร็จของการประกอบกิจการหรือจุดเริ่มต้นของความสนใจในการทำอาชีพนี้เขามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วเขาสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จเป็นที่เชิดหน้าชูตาของโอท็อปของเขตดินแดงได้อย่างไรด้วยนะคะเดี๋ยวท่านก็คงจะได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมนะคะค่ะก็อย่างไรก็ดีนะคะก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนนะคะที่อยู่ในเขตดินแดงนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะที่จะส่งผลิตภัณฑ์ของท่านเข้าไปประกวดนะคะก็ให้มาติดต่อนะคะที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนของเขตดินแดงได้นะคะเพราะว่าเราจะมีการให้ความรู้ส่งเสริมเรื่องของการทำแพ็กเกจจิ้งนะคะส่งเสริมต่อยอดสินค้าของท่านให้ไปสู่โอท็อป5ดาวได้เหมือนกับหุ่นกระบอกจิ๋วรำไทยอันนี้นะคะก็เรียนเชิญนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนที่รับชมรายการค่ะขอบคุณค่ะเรียกว่าได้สนทนาเซไฮพูดคุยกับท่านพ่อบ้านกันไปแล้วนะครับว่าเขตดินแดงนั้นมีที่ไหนสำคัญที่ไหนน่าสนใจกันบ้างตอนนี้เราเบรกกันก่อนพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาชมกันต่อกับรายการของดีเมืองหลวง50เขตครับพักแป๊บเดียวครับมาชมที่เหลือนะคะว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจอีกซึ่งตรงนี้ค่ะก็เป็นมีเดียโซนนะคะโอ้น่ากลัวมากเลยเรายืนอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนเรายืนอยู่ในนี้จริงๆเลยคุณผู้ชมมันน่ากลัวมากเหมือนเรายืนอยู่ตรงที่เขาให้ยืนอ่ะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้เรายืนแบบแผ่นโลกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเรากำลังสำรวจดวงดาวอยู่